ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับอายุต่อไปตามเดิมมันยังไม่จบเพราะมันไม่อยากให้จบเราคิดว่ายังมีเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจการให้ถึงที่สุดในการบำเพ็ญเกี่ยวกับอายุที่จะมาถึงข้างหน้านี้วันนี้มีหัวข้อสำหรับบรรยายว่าการเลิกอายุแล้วอยู่เหนือโลกแห่งความเพ้อฝันหมายความว่าเลิกอายุเราจะได้อยู่เหนือโลกแห่งความเพ้อฝันบางคนก็ไม่เคยฟังมาแต่ต้นเกี่ยวกับคำว่าเลิกอายุเลิกอายุก็ขอทบทวนไว้เรื่อยๆเด็กๆมันก็รักอายุกลัวตายรักอายุได้สนุกสนานมันก็หลงในอายุจนถึงกับว่ามันบ้าอายุบ้ามีอายุบ้าอวดอายุไปตามเรื่องของเด็กๆนี่ต่อมาหนักข้าวเป็นผู้ใหญ่ก็เริ่มระแวงว่าอายุนี้มันจะเป็นอย่างไรกันแน่หน้าบ้าหน้าหลงหรือไม่ให้มันก็สังเกตมันก็พิสูจน์มันก็รู้จักว่าเป็นอย่างไรแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ไหวก็เลยล่ออายุล่ออายุสักพักน้อยที่สุดก็มาถึงบทสุดท้ายคือว่าเลิกอายุเลิกอายุเรื่องยุ่งยากเลิกยุ่งยากที่เกี่ยวกับอายุมิได้หมายถึงความตายไอ้เลิกอายุเสียนั่นแหละจะเป็นความรอดคือไม่ต้องตายอายุจะตายก็ช่างหัวอายุไม่ต้องยุ่งมันเราเลิกอายุไม่ติดไปกับอายุมันก็ไม่ต้องตายเพราะนั้นเลิกอายุนั้นไม่ใช่ตายอย่าเข้าใจผิดๆเดี๋ยวก็จะกลัวเรามาเตรียมตัวให้เหมาะสมสำหรับจะทำบุญชนิดนี้บุญชนิดของเรานี่มีการเลิกอายุกันเรื่อยๆไปเรื่องตัวเองออกมาเสียจากความผูกพันอำนาจบีบคั้นบ้าบ้าบอบอให้ของสิ่งที่เรียกว่าอายุแล้วก็มีอิสระเสรีจิตมีอิสระเสรีตัวตนมันก็ไม่มีในที่นี้ก็สมมติจิตเป็นตัวตนหรือบางทีก็เรียกว่าตัวเราตัวเราเลิกอายุแล้วเสรีนี่คือใจความของเรื่องที่เราพูดกันตั้งปีแล้วคำว่าอยู่เหนือโลกแห่งความเพ้อฝันเรื่องนี้คงจะไม่เข้าใจกันกี่คนว่าโลกแห่งความเพ้อฝันนั่น มันคืออะไรเดี๋ยวนี้จะไม่รู้จักตัวเองโดยซ้ำไปว่ากำลังอยู่ที่ไหนกำลังอยู่ที่ไหนมันไม่เคยคิดไม่มองเห็นว่ากำลังอยู่ในโลกแห่งความเพ้อฝันคือเป็นคนหลับด้วยอวิชชา
อยู่ตลอดเวลานี่มันไม่มีวันจะรู้สึกว่ากำลังอยู่ในโลกแห่งความเพ้อฝันเขาเรียกเป็นบาลีว่ากิเลสนิทรากิเลสนิทรากิเลสนิทรามันหลับอยู่ด้วยกิเลสมันนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้มันนั่งหลับอยู่ด้วยกิเลสถ้ามันไม่รู้ที่ควรจะรู้รวมหมดแล้วมันก็เป็นอวิชชานิทรามันหลับอยู่ด้วยอวิชชานี่มันหลับยิ่งกว่าหลับตามธรรมดาที่หลับด้วยการพักผ่อนตามธรรมชาติมันก็ไม่ร้ายกาจมากเท่ากับว่าหลับด้วยอำนาจของอวิชชาเป็นกิเลสนิทราถ้าไม่รู้ว่ากำลังอยู่ที่ตรงไหนก็ดูดีๆแต่ถ้ามันหลับแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาดูมีสติสัมปชัญญะมีปัญญากันเสียบ้างแม้จะมองเห็นอย่างรำไรรางๆก็ยังดีว่าแม้มันเต็มไปด้วยควันหมอกควันของอวิชชายิ่งลืมตายิ่งไม่เห็นอะไรในมอนี่ยิ่งลืมตาอวิชชายิ่งเข้าไปมากยิ่งลืมตากิเลสตัณหายิ่งเข้าไปมากเลยไม่เห็นอะไรมันก็หลับทั้งลืมตานะทั้งลืมตาในภาษาชาวบ้านมันไม่ได้ลืมตาในภาษาธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งหมายถึงการตรัสรู้นั่นมันลืมตาตื่นจากกิเลสสนิทรา มันก็ลืมตา เดี๋ยวนี้มันลืมตาหลับอยู่ด้วยกิเลสสนิทราเข้าใจเรื่องนี้ก็พอจะเข้าใจต่อไปได้ว่ามันน่าจะอยู่เหนือโลกชนิดนี้ซึ่งเป็นโลกแห่งความเพ้อฝันฝันด้วยอวิชชามีอะไรอะไรไปตามความรู้สึกของอวิชชายึดถือหมายมั่นไปตามอำนาจของอวิชชาเนี่ยมันเป็นเรื่องเพ้อฝันอยู่ตลอดเวลามันก็เรียกว่ามันอยู่ในโลกแห่งความเพ้อฝันมันก็อยู่ใต้อิทธิพลของความเพ้อฝัน เรากำลังเพ้อฝันว่าอะไรกันบ้างที่เพ้อฝันใหญ่หลวงที่สุดก็คือว่ามันเป็นตัวตนแล้วก็แยกชนิดไปตามความรู้สึกก็คือความโง่มันว่าเอาเองว่าตามเอาเอาเองตามความรู้สึกกูเป็นมนุษย์กูเป็นยักษ์ก็มีกูเป็นเทวดาก็มีกูเป็นมารยอดเทวดาก็มีกูเป็นพรหมสูงสุดอยู่ที่นี่มันก็มีความเพ้อฝันว่ากูเป็นยาจกกูเป็นเศรษฐีมีเงินร้อยล้านเป็นผู้ดีเป็นผู้พร่ายเป็นอะไรมาที่สุดแต่มันจะคิดว่าเป็นไทยเป็นจีนเป็นฝรั่งเป็นแขกเป็นอะไรนี่มันก็คือให้ความเพ้อฝัน
ราะว่าทุกคนเหล่านั้นมันหลับอยู่ด้วยกิเลสนิทราแล้วมันจะไปเป็นอะไรที่ไหนได้มากกว่าหลับอยู่ด้วยกิเลสด้วยอวิชชาด้วยดีใครกำลังเพ้อฝันดูให้ละเอียดไปถึงว่าใครเป็นคนเพ้อฝันโลกเพ้อฝันหรือว่าเราคนคนนี่มันเพ้อฝันหรือว่าจิตมันเพ้อฝันความจริงมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ทำให้เข้าใจมันก็เห็นเป็นหลายเรื่องรวมกันแล้วก็ใช้คำว่าโลกจะดีกว่าเพราะมันมีอะไรรวมอยู่ในนั่นหมดเรียกว่าไอ้โลกมันเพ้อฝันมองดูกันก่อนในแง่ที่ว่าไอ้โลกเพ้อฝันจนถึงกับเป็นโลกแห่งความเพ้อฝันไอ้โลกนี่ก็เหมือนกันมันยังมีหลายโลกคือเป็นส่วนๆนั่นไปไอ้โลกทางวัตถุมันไม่มีจิตใจมันก็เพ้อฝันไม่ได้แต่มันก็เป็นที่ตั้งแห่งความเพ้อฝันในของคนโง่ที่โลกทางกายทางร่างกายมีระบบกายรู้สึกแต่ทางกายนี่มันก็เพ้อฝันไปตามแบบของกายโลกทางจิตใจเป็นเรื่องทางจิตใจมันยังหลับอยู่มันก็เพ้อฝันไปตามแบบของจิตใจที่มันยังหลับอยู่เหมือนกับที่เรานั่นแหละฝันยังไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็อยากจะเรียกออกมาอีกสักโลกหนึ่งคือโลกของสติปัญญาโลกของการศึกษาเล่าเรียนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นให้มีสติปัญญาไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันก็เป็นโลกของสติปัญญาแห่งการเพ้อฝันยิ่งเรียนยิ่งโง่โลกแห่งสติปัญญายิ่งเรียนยิ่งไม่รู้จักความเห็นแก่ตัวมันเพราะมันเรียนผิดไปซะอีกทางหนึ่งตรงกันข้ามไม่มาเรียนให้รู้ไอ้ตัวอยู่ที่ตรงไหนมีหรือไม่มี เป็นทุกข์อย่างไรเป็นสุขอย่างไรมันก็ไม่รู้การศึกษาทั้งโลกมันเพ้อฝัน ยิ่งฉลาดก็ยิ่งโง่สำหรับจะเป็นทุกข์คือมันจะเป็นทุกข์ให้แนบเนียนให้ลึกซึ้งยิ่งฉลาดก็ยิ่งโง่ให้ลึกสติปัญญาของคนในโลกกำลังเป็นอย่างนี้เลยขอพูดสักหน่อยว่าโลกทางวิญญาณหรือโลกทางสติปัญญาก็กำลังเพ้อฝันมันเล่าเรียนกันปริญญายาวเป็นหางมันก็หลับอยู่ในนั้นหลับอยู่ในปริญญาที่ยาวเป็นหางเอาละเป็นอันว่าโลกวัตถุก็เป็นเหยื่อการเพ้อฝันโลกทางกายก็หลงไหลความอร่อยทางเนื้อทางหนังเจริญงอกงามไปในทางเพ้อฝันในทางจิตก็เพ้อฝันใช้กำลังจิตในทางหาเหยื่อของกิเลสทั้งนั้นทางสติปัญญาก็เพ้อฝันเพราะมันเดินไปผิดสติปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่สติปัญญามันเป็นมิจฉาทิฏฐิซะมากกว่าไปบูชาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งล้วนแต่ทำให้ไม่รู้
ถูกต้องตามที่เป็นจริงไม่มียถาภูตญาณทัสนะไม่มีวิมุตติญาณทัสนะอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่าสติปัญญาที่เป็นมิจฉาเป็นมิจฉาเป็นความมืดสีขาวหลอกให้คนโง่เห็นว่าเป็นความสว่างสีขาวกลับบังตาคุณมองดูไปที่สีขาวที่คุณจะไม่มองเห็นอะไร มองดูไปที่ดวงอาทิตย์จะไม่เห็นอะไรแสงอาทิตย์แต่มันบังสินี่โลกของสติปัญญายังมีความหลับมีความหลับนี่เรื่องมันกว้างขวางกี่มากน้อยไอ้โลกแห่งความเพ้อฝันคนก็เพ้อฝันสัตว์เดรัจฉานเพ้อฝันต้นไม้ต้นไม้นี่ก็เพ้อฝันแต่ไม่มีใครรู้จักแม้ก้อนหินเหล่านี้ก็กำลังเพ้อฝันอยู่ก็ได้ใครยังไม่รู้จักเทวดาบนสวรรค์พวกมารพวกพรหมก็เพ้อฝันมันเพ้อฝันกันตั้งแต่ต่ำสุดถึงที่สุดแล้วจะไม่ให้เรียกว่าโลกแห่งการเพ้อฝันอย่างไรเขาไม่ยอมคิดไม่ยอมรู้สึกว่ากำลังเพ้อฝันกำลังร่าเริงร่าเริงทำแบบที่เขาร่าเริงกันอยู่ในโลกเวลานี้ มีเรื่องให้กระตุ้นความรู้สึกให้ร่าเริงให้ชวนเสเฮฮาอยู่ด้วยความเพ้อฝันมันก็เต้นรำจะมีผลเหมือนกับข้าวกองไฟมันมาแรงมากมันเต้นรำมันเต้นรำแล้วในที่สุดมันก็ไปหากองไฟเนี่ยไอ้คนในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีลักษณะอยู่ในความเพ้อฝันอย่างนี้มันต้องการกลิ่นดินปืนไม่ต้องการธรรมะมันต้องการกลิ่นเลือดมันจะฆ่ากันให้สนุกมือมันหลงไหลในเพศรสและเมรัยเพศรสคือรสระหว่างเพศแล้วก็เมรัยคือสิ่งกระตุ้นให้สติสัมปชัญญะเพ้อฝันแล้วก็พอใจซะด้วยเรื่องเล่าเรื่องเมรัยเรื่องยาเสพติดเหล่านี้มันไม่น่าจะมีให้เสียเวลามันกลับมีอย่างมากมายในลักษณะที่เป็นปัญหาว่าเล่าขวดที่มีอายุ120ปีเก็บไว้ออกมาขายได้ขวดแล้วเป็นพันพันบาทหมื่นบาทมันโง่หรือมันฉลาดมันบ้าหรือดีมันเสียเวลาหรือไม่เสียเวลามันเพ้อฝันหรือไม่เพ้อฝันเราจะไปโทษใครแล้วมันเพ้อฝันอย่างนี้แล้วมันจะชอบความสงบได้อย่างไรเล่ามันหาอะไรมากระตุ้นจิตใจให้บินร่อนอยู่เรื่อยไปมันไม่ต้องการความสงบนี่มันไม่รู้ว่ามีโลกเลยซ้ำไปไม่รู้ว่ากำลังอยู่ในโลกกำลังหลับกำลังฝันอยู่ในโลกเลยซ้ำไปนี่มันจะเอาจิตใจไหนมาคิดขึ้นอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระมีแต่จะจมลงไปจมลงไปจมลงไปจนถอนตัวไม่ไหวเป็นโลกียะ
อาศัยความเพ้อฝันที่มันทำให้ไม่อยากจะออกไปจากโลกไม่อยากจะขึ้นอยู่เหนือโลกทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าจิตสิ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็รู้สึกว่าลำบากที่จะพูดเมื่อไม่รู้ว่าจิตนั้นมันคืออะไรจิตมันอยู่ที่ไหนมันคืออะไรทั้งจิตมันก็อยู่ด้วยจิตอยู่ในความรู้สึกของจิตเป็นไปอย่างเป็นธาตุของความรู้สึกของจิตมันก็ยังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตไม่เคยคิดที่จะพัฒนาจิตควบคุมจิตหรือว่าปลดเรื่องจิตให้หลุดพ้นไปเสียจากความผูกพันติดจมอยู่ในแต่คำว่าโลกก็แล้วกันจิตจมอยู่ในโลกมีอวิชชาเมื่อไรก็คือหลับก็คือฝันเหมือนนั้นมันฝันโดยไม่ต้องหลับวิ่งอยู่วิ่งเต้นอยู่ก็ได้ไม่ต้องหลับแต่มันก็ฝันด้วยอำนาจอวิชชามันอยากจะแข่งขันชนะกีฬาวิ่งเร็ววิ่งอะไรต่างๆมันก็คือหลับอยู่ในขณะที่วิ่งนี่มันหลับของจิตที่ปราศจากสติปัญญาแล้วมันก็ไม่รู้สึกว่าหลับแล้วมันก็ไม่ต้องการจะตื่นไปทำไมเพราะมันไม่ได้รู้สึกว่าหลับนี่เรากำลังเป็นอย่างนี้หรือไม่เรากำลังอยู่ในโลกชนิดนี้หรือไม่หลับโดยไม่ต้องตื่นแล้วมันก็ตายไปทั้งหลับเลยเลิกไม่ต้องรู้อะไรก็หลับตายไปทั้งหลับโดยไม่ต้องตื่นมันก็ไม่ต้องรู้ว่าอะไรนี่ก็แสดงว่ามันเพ้อฝันตลอดเวลานั่นเองเพ้อฝันบางชนิดมันก็อยู่ในขออภัยนะที่จะเรียกว่าบุญกุศลระวังให้ดีๆที่กำลังทำบุญทำกุศลอย่างนั้นอย่างนี้มันทำไปด้วยความเพ้อฝันและเป็นการเพ้อฝันยิ่งขึ้นสร้างกิเลสตัณหามากขึ้นอยากสวยอยากรวยอย่างสมบูรณ์ไปด้วยกามารมณ์กามารมณ์อย่างมนุษย์มันไม่พอมันไม่อิ่มมันจะไม่มีกามารมณ์อย่างเป็นทิพย์ในโลกเป็นทิพย์ในสวรรค์วิมานนี่นี่คือความที่มันเพ้อฝันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าบุญว่ากุศลซึ่งมีอยู่มากเรียกว่าทำบุญทำกุศลอย่างงมงายทำบุญเพื่อเพิ่มความเห็นแก่ตัวทำบุญเพื่อสนองกิเลสตัณหาของตัวอย่างนี้เรียกว่าอะไรดีความเพ้อฝันที่อยู่ในนามชื่อของกุศลหน้าใจหายคำว่ากุศลแปลว่าเครื่องตัดกิเลสตัดความมืดตัดความชั่วกุศลแปลว่าตัดแต่เดี๋ยวนี้มันมากลายเป็นเพิ่มซะนี่มันกลายมาเป็นเพิ่มมันไม่ตัดดิคิดดูว่ามันน่าสงสารหรือไม่
มีกุศลชนิดที่ไม่ตัดเพิ่มมากขึ้นจนโรครุงรังไปหมดในความเพ้อฝันทั้งหลายมันมีกุศลไม่ได้แต่มันมีกุศลชนิดนี้หลายชนิดที่ว่ามันเพิ่มความยึดมั่นอะไรให้มากขึ้นกุศลของคนหลับบุญโดยความหมายที่แท้จริงนั่นเขาหมายถึงไอ้สิ่งล้างบาปให้หมดไปบุญเดี๋ยวนี้เอามาเพิ่มบาปแล้วก็ยังทำบาปเพื่อแลกเอาบุญมันเหลือเกินบุญเลยไม่ล้างบาปบุญเลยกลายเป็นของสกปรกเสียเองอาบรถไอ้คนนั้นกุศลมันมีสำหรับตัดสิ่งที่ควรจะตัดออกไปมันก็ไม่ตัดมันกลับมาตัดส่วนที่ไม่ควรตัดตัดหนทางที่จะไปสู่นิพพานกุศลมันกลับความหมายซะอย่างนี้นั่นสิ่งที่เรียกว่าบุญว่ากุศลนั่นมันกำลังแปรรูปไปเป็นอะไรก็ไม่รู้หน้าวิตกบุญไม่ล้างบาปกุศลไม่ตัดกิเลสไม่ตัดความชั่วแต่แล้วคนก็เพ้อฝันอยู่ว่าฉันดีฉันเจริญฉันรุ่งเรืองฉันเจริญฉันมีสิ่งที่ต้องการตามที่ฉันต้องการนี่เรียกว่ามันเพ้อฝันกันถึงขนาดนี้มากหรือน้อยนั่นก็ลองคิดดูเองเมื่อตะกี้นี่ตั้งปัญหาขึ้นมาว่าใครเป็นผู้เพ้อฝันโลกเพ้อฝันหรือว่าเราเพ้อฝันหรือว่าจิตมันเพ้อฝันถ้าเข้าใจแล้วก็จะมองเห็นว่าเอ้ยมันสิ่งเดียวกันนั่นแหละลองจิตเพ้อฝันสิไอ้คนก็เพ้อฝันคนไปตามหน้าจิตเมื่อคนในโลกเพ้อฝันบนโลกทั้งหมดมันก็เพ้อฝันไปด้วยกันสามคำนี้มันโดยพฤตินัยมันไม่แยกกันคนก็ดีจิตก็ดีโลกก็ดีมันรวมกันเป็นสิ่งเดียวกันนั่นที่ว่าจะอยู่เหนือโลกแห่งการเพ้อฝันมันแยกกันอย่างไรแยกจิตออกมาเสียจากคนนั่นก็แยกคนออกมาเสียจากโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแต่มันฟังไม่ถูกเข้าใจไม่ได้จิตอย่าเป็นคนที่เพ้อฝันจิตบรรลุธรรมะตรัสรู้สว่างสวยแจ่มแจ้งไม่เอาคนเป็นตัวตนไม่เอาตนเป็นคนเหลือสิ่งอิสระสูงสุดออกมาสิ่งเดียวคือจิตมันหลุดพ้นจากอวิชชาจากความเข้าใจผิดจิตนี่ก็หลุดจากความเพ้อฝันคนที่มีจิตชนิดนั้นก็ถูกสมมติว่าเป็นคนที่หลุดมาจากความเพ้อฝันที่จริงมันเป็นเรื่องของจิตที่จะหลุดออกมาจากความเพ้อฝันจิตหลุดคนก็หลุดถ้าคนทั้งหมดหลุดไอ้โลกทั้งโลกมันก็หลุดจากความเพ้อฝันไม่มีความเพ้อฝันอยู่ในโลกอีกต่อไป เอาละมาดูกันว่ามันเพ้อฝันด้วยอำนาจของอะไรดีกว่ามันจะได้จัดการกับสิ่งนั้น
ถ้ากล่าวให้มันสิ้นเชิงหมดจดทั้งหมดก็เรียกว่ามันเพ้อฝันเรื่องอำนาจของอวิชชาอวิชชาคำนี้มันเป็นคำที่เข้าใจยากหรือพูดผิดซ้อนกันมาผิดอยู่มากนะคือบอกว่าอวิชชาคือความไม่รู้ถ้าพูดแต่เพียงเท่านี้แล้วมันผิดเหลือประมาณนะอวิชชามันก็เป็นความรู้แต่มันเป็นความรู้ผิดรู้ผิดที่ไม่ควรเรียกว่าวิชาถ้าเรียกว่าวิชารู้แจ่มแจ้งรู้ถูกรู้จริงรู้ต้องเรียกว่าวิชาถ้าไม่มีวิชามันจึงจะเรียกว่าอวิชาเพราะมันไปรู้เสียอย่างอื่นนู่นมันคือมันรู้ตรงกันข้ามจากวิชานั่นอวิชชามันจึงดับทุกข์ไม่ได้ไม่เหมือนกับวิชานั่นอวิชชามันแปลว่าไม่มีวิชาอย่าแปลว่าไม่รู้อะไรซะเลยบางทีมันรู้มากกว่าวิชาซะอีกมันบ้าทั้งนั้นแหละมันบ้าบอลผิดทั้งนั้นมากมายมหาศาลอย่าไปดูถูกอวิชชาว่ามันไม่รู้อะไรมันรู้ปริมาณมากกว่าวิชาซะอีกเพราะมันไม่สิ้นสุดแต่ความรู้นะมันตรงกันข้ามคือมันไม่ดับทุกข์มันไม่มีประโยชน์แก่การดับทุกข์ยิ่งเรียนมากปริญญายาวเป็นหางก็ยิ่งดียิ่งระวังเลยนะจะเป็นอวิชชายาวเป็นหางก็ได้เพราะว่าถ้ามันไม่ดับทุกข์มันเป็นอวิชชาอย่างนั้นเรียนจนตายปริญญายาวตั้งโยชน์กันได้มันก็เป็นอวิชชาอยู่นั่นเพราะไม่มีความรู้ที่ดับทุกข์ได้อย่าเข้าใจว่าโลกยิ่งเจริญด้วยการศึกษาแล้วมันจะมีวิชาหรือความรู้มันมีวิชาความรู้ชนิดที่จะจมอยู่ในโลกจมอยู่ในความทุกข์ให้ลึกให้มากมากยิ่งขึ้นไปให้จมอยู่ในปัญหาที่สร้างขึ้นมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดปัญหาชนิดที่คนป่าสมัยโน้นที่ยังไม่นุ่งผ้าปัญหาที่คนป่าสมัยโน้นไม่เคยมีมันกลับมีกับคนเดี๋ยวนี้ที่นุ่งผ้าที่แต่งตัวสวยงามถ้ามันเป็นไปได้ว่าคนป่าสมัยโน้นมาเห็นการเป็นอยู่ของคนเจริญสมัยนี้คนป่าก็ฟันหักหมดแหละมันหัวเราะไปจนฟันหักหมดคนป่าทำเนื้อคนป่าคนป่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มากมายเหมือนคนสมัยนี้เช้าขึ้นก็ไปเก็บข้าวซาลีในป่าที่งอกอยู่มาเก็บกินไปวันแต่ละวันเหนื่อยก็นอนมีปัญหานิดเดียวจะเรียกไม่ได้ก็เป็นปัญหาแต่เดี๋ยวนี้คนเรามีเงินมีอำนาจวาสนามีอะไรมากในสารพัดอย่างต้องดูต้องบริหารต้องระแวดระวังต้องต่อสู้ต้องสารพัดอย่างให้คนป่าดูแล้วมันก็จะหัวเราะจนฟันหักหมดดูกันโดยเทียบกับสัตว์ที่มันเคยอยู่ตั้งสมัยคนป่ามาจนถึงสมัยนี้ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละมันก็เคยมีมาตั้งแต่ยุคโน้นจนกระทั่งยุคนี้แล้วก็ดูในแง่ที่ว่าปัญหาของสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีปัญหาเพิ่มนี่แสนปีล้านปีมันแล้วมันก็อย่างนี้ก็อยู่อย่างนั้นมันไม่มีปัญหาเพิ่มแต่มนุษย์หรือคนเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะคนมันมีปัญหาเพิ่มตามความเจริญตามความเจริญ
ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ศึกษากันไม่ดีคำว่าวัฏฏะเจริญแล้ววัฏฏะความเจริญนั้นมันไม่ได้หมายความว่าดีหรือหมดปัญหาวัฏฏะวัฏฏานั้นไม่ได้หมายความหมดปัญหามันหมายความแต่ว่ามันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นป่ารกขึ้นมาก็เรียกว่ามันวัฏฏะผมบนหัวรกขึ้นมาก็เรียกว่ามันวัฏฏะเพียงแต่มันมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกวัฏฏะวัฏฏะพัฒนาเจริญมากขึ้นจนเป็นบ้าก็เรียกว่าวัฒนาอยู่นั่นแหละจนเจริญมากจนเป็นบ้าก็เรียกวัฒนาอยู่นั่นภาษาละตินคำว่าบ้ากับคำว่าเจริญนั่นเป็นคำเดียวกันไอ้โปรเกรสระวังให้ดีมันแปลกันว่าเจริญแต่แปลว่าบ้าก็ได้คือมันมากจนเกินพอดีแม้เดี๋ยวนี้ก็ด้วยดีที่ถ้าว่ามันเจริญคือมากขึ้นในทางที่ไม่ควรเจริญมันก็คือบ้าคนบ้าทุกคนเจริญด้วยความรู้สติปัญญาที่ไม่ควรจะมีมันก็เลยได้เป็นบ้าเราจะต้องรู้จักความเจริญให้มันถูกทางภาษาบาลีมีคำอื่นไม่ใช่คำว่าวัฒนะคำว่าภาวะก็แปลว่าความเจริญซึ่งมีความหมายไปในทางที่ว่ามันดีว่ามันถูกแต่ถ้ามันมีความหมายแต่เพียงว่ามากขึ้นแล้วก็คำนั้นแหละคำว่าวัฒนาวัฏฏะจึงจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งสะสางไอ้ความรกเป็นป่าชัดรกหนาทึบให้มันถูกต้องมันก็คือสิ่งที่เรียกว่ากุศลเป็นเหมือนมีดเหมือนของคมสำหรับจะมาชำระสะสางไอ้ความรกชัดของสิ่งของความเจริญของวัฒนะนี่เราอย่าชอบคำว่าเจริญอย่างหลับหูหลับตามันกำลังจะวินาศเพราะความเจริญอยู่แล้วเจริญทางวัตถุเจริญด้วยอำนาจของความเห็นแก่ตัวเจริญมากมายแต่แล้วก็กำลังจะวินาศด้วยความเจริญด้วยความเห็นแก่ตัวเจริญด้วยการสร้างสรรค์อาวุธเจริญด้วยการรวบรวมกำลังสะสมกำลังในการที่จะสร้างอาวุธจะครองโลกนั่นแหละมันจะเจริญเพื่อความวินาศแต่เขาก็เรียกว่าความเจริญฝรั่งก็เรียกว่าความเจริญชนิดนี้คนไทยก็เรียกตามขอให้สนใจดีๆว่าให้มันเจริญอย่างถูกต้องแล้วมันจะไม่เพ้อฝันเดี๋ยวนี้เป็นความเจริญอย่างที่เพ้อฝันมันก็จมลงไปในภายใต้ปัญหาด้วยอำนาจของอวิชชาเห็นความบ้าเป็นความเจริญเรามีบทเพลงร้องบทเห็นความบ้าเป็นความเจริญเห็นมาก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 เป็นความเจริญถ้าอย่างนี้แล้วมันก็เพ้อฝันหมดเป็นความเพ้อฝันอวิชชาทำให้เพ้อฝันอุปาทานยึดมั่นนั่นนี่เป็นตัวตนเป็นของตนเกิดปัญหาขึ้นมา กระทั่งอยากจะมีตัวตนนิรันดร
ศาสนาอื่นเขาฝันจะมีตัวตนนิรันดรเราต้องการที่จะเลิกตัวตนมันคนละเรื่องเดี๋ยวนี้จะว่ายังไงฝนมันก็มาเราจงมีพุทธศาสนาให้ถูกต้องให้มีวิชาวิชาวิชาอย่ามีอวิชามันจะถูกต้องตามเป็นที่เป็นจริงรู้จักสิ่งทั้งดวงตามที่เป็นจริงแล้วมันจะไม่หลงไม่หลงเป็นบวกเป็นลบไม่หลงเป็นนั่นเป็นนี่ที่เป็นคู่ตรงๆกันข้ามที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะเหล่านี้คือว่าถูกต้องตรงตามที่เป็นจริงไม่เพ้อฝันไม่เพ้อฝันถ้ายังมีหลงบวกหลงลบจะเพ้อฝันตลอดไปเป็นเศรษฐีเป็นขอทานเป็นคนสวยเป็นคนขี้เลยเป็นอะไรไปทุกอย่างนั้นสนใจศึกษาธรรมะให้ถึงที่สุดของความเป็นจริงจนไม่ลงในความหมายเหล่านี้โดยความรู้ที่เคยพูดกันมาหลายหนแล้วว่าอาตัมมยตาอาตัมมยตารู้ประจักษ์จนอะไรมาปรุงแต่งจิตไม่ได้จิตไม่หวั่นไหวจิตไม่หวั่นไหวโดยประการทั้งปวงใครจะเป็นคนมีอตัมมยตาโดยที่แท้มันก็คือจิตเป็นล้วนนั่นแหละอบรมดีแล้วมันบรรลุความจริงถึงที่สุดมันมีอตัมมยตาอยู่ในจิตนั้นจิตนั้นมีอยู่ในร่างกายไหนก็คนนั้นมันมีอตัมมยตาถ้าคนในโลกทั้งโลกมันมีความรู้เรื่องอตัมมยตาโลกทั้งโลกมันมีอตัมมยตามันจะไม่หวั่นไหวความไม่หวั่นไหวอย่างยิ่งเพราะมีอาตัมมยตาความไม่หวั่นไหวอย่างยิ่งเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าภูเขาหิมมพานนะยาวตั้ง 2,000 ไมล์ภูเขานี้เป็นหินทั้งแท่งคนก็จะคิดว่าภูเขานี้คงไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวนะแต่ถ้าแผ่นดินมันหวั่นไหวเราจะว่าอย่างไรเราโลกมันหวั่นไหวแผ่นดินหวั่นไหวภูเขาหิมพานต์ก็หวั่นไหวเหมือนกับลูกปิงปองแต่ถ้ามีอาตัมมยตาแล้วมันไม่หวั่นไหวอะไรก็ไม่หวั่นไหวมันมีทางที่จะหวั่นไหวจักรวาลหวั่นไหวจิตนี่ก็ไม่หวั่นไหวเนี่ยเทียบดูทั้งจักรวาลหวั่นไหวกันไว้ไปสินี่มันไม่หวั่นไหวกันแล้วกันนี่จิตที่มีธรรมยตามันไม่เพ้อฝันแล้วมันจะหวั่นไหวอย่างไรได้แล้วมันไม่มีเป็นบวกเป็นลบไม่มีเป็นคู่แห่งความรู้สึกนี่เรียกว่ามันอยู่เนื้อความเพ้อฝันจิตมีอะตัมมยตาถึงอะตัมมยตาอยู่กับอะตัมมยตาจิตนี้ก็อยู่เหนือความเพ้อฝันเหนือความเพ้อฝันไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่อะไรทุกอย่างเพราะมันไม่ถูกหลอกให้เพ้อฝันทำอย่างไรจะไม่เพ้อฝันมันต้องอยู่เหนือโลกเหนือโลกด้วยความที่ว่าจิตไม่รู้สึกว่ามีตัวกูเมื่อไม่รู้สึกว่ามีตัวกูมันก็มิได้อยู่ที่ไหนคำนี้ช่วยฟังให้ดีๆเป็นพระบาลีที่สูงสุดมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันไม่ได้มีอยู่ที่ไหนเพราะว่ามันไม่มีตัวผู้อยู่ไม่มีจิตบ้าบ้าบอบอว่ามีตัวกูแล้วก็อยู่ที่นั่นก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่จันยาเป็นหญิงเป็นชายเป็นชื่อนั่นชื่อนี้มันไม่มีตัวนั่นแล้วมันก็ไม่มี
การอยู่เพราะไม่มีตัวที่จะอยู่ยกเลิกความเพ้อฝันไปจนหมดสิ้นเป็นความว่างว่างนิรันดรอธิบายยากเวลาก็ไม่พอแล้วไอ้ความว่างนิรันดรไม่มีใครชอบแล้วก็ชอบจะมีจะได้จะอาจจะอร่อยจะสนุกจะสนานไม่มีใครชอบความว่างนิรันดรก็ได้เพ้อฝันไปเมื่อไรเลิกอายุได้คือเลิกสิ่งที่จะมีอายุเลิกตัวกูเสียอายุก็ไม่มีที่ตั้งอายุก็เลิกไปก็เลิกไปนี่คือว่าไม่มีการอยู่ด้วยความเพ้อฝันไม่มีการเพ้อฝันอีกต่อไปจะเป็นฝันหลับหรือฝันตื่นก็ไม่มีการฝันอีกต่อไปฝันหลับนั้นไม่เท่าไรแล้วเป็นธรรมดาสามัญแต่ฝันตื่นนี่ร้ายกาจมากมันฝันด้วยอำนาจของอวิชชาอวิชชาทำให้ฝันนั่งอยู่ที่นี่ก็ฝันได้วิ่งอยู่กันสนามก็ฝันได้มันฝันด้วยอำนาจของอวิชชาเมื่อไม่มีตัวตนไม่รู้สึกว่ามีตัวตนนั่นหมายความอวิชชาหมดแล้วถ้าอวิชชายังอยู่มันยังมีตัวตนวัดตัวเองดูให้ดีถ้ายังรู้สึกตัวตนมันก็มีอวิชชาตัวตนหมดหรือยังวัดดูได้ข้อนี้เรามีอวิชชาสำหรับเพ้อฝันถ้าให้พูดตรงๆก็พูดว่ามีอวิชชาสำหรับโง่สำหรับหลับสำหรับทำอะไรไปอย่างหลับหลับอวิชชาเรื่องวัดของอวิชชาอยู่ตัวมันมีตัวตนมากหรือมีตัวตนน้อยมีตัวตนมากก็คือมีอวิชชามากมีตัวตนน้อยก็มีอวิชชาน้อยหมดตัวตนก็หมดอวิชชา ที่มาชวนเลิกอายุนี่มันจะบ้าหรือดีก็ไม่ทราบถ้าฟังถูกมันก็เป็นเรื่องมีประโยชน์ถ้าฟังไม่ถูกก็รู้เป็นเรื่องบ้าบ้าบอบออะไรอย่างแล้วก็ไม่รู้จะเลิกอย่างไรกันซะด้วย เขาบอกว่าเลิกความรู้สึกว่ามีตัวกูมีของกูมีตัวตนมีของตนนั่นแหละก็เลิกเสียเถิดเมื่อไม่มีผู้อยู่มันไม่มีการอยู่อายุมันก็ไม่มีนะพูดแล้วคล้ายกับเอาเปรียบเดี๋ยวนี้ไม่มีผู้อยู่นี่ไม่มีผู้อยู่นี่อายุมันจะมีได้อย่างไรอายุมันจะมีได้ก็เมื่อมีผู้อยู่เดี๋ยวนี้วิชามันสูงสุดจนไม่มีผู้อยู่ไม่มีการอยู่อายุมันก็เลิกไปเองโดยอัตโนมัติฟังดูแล้วมันก็ไม่เป็นที่เข้าใจก็ว่ามันไม่มีสาระอะไรถ้าเป็นที่เข้าใจก็ว่ามันถึงที่สุดแห่งปัญหาถึงที่สุดแห่งปัญหาที่ทำให้เกิดมาเวียนว่ายอยู่เนี่ยมันไม่ถึงที่สุดมันก็เป็นปัญหาเดี๋ยวนี้เลิกตัวกูเสียได้มันก็ไม่มีผู้อยู่มันก็ไม่มีอายุมันก็ไม่มีปัญหาศึกษาปฏิจจสมุปบาทให้ดีๆควบคุมอย่าให้มันเกิดแม้มันจะเกิดก็เกิดแวบเดียวหยุดจะชะงักกลางคันมันก็ไม่มีตัวกู อย่าให้ไปถึงตัณหาอุปาทานภพชาติมันไม่มีตัวกูไม่มีเกิดตัวกูมันก็อยู่แต่ไม่มีตัวกูมันก็ไม่มีอายุมันก็ไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริง
ไม่ใช่พระองค์เปลือกที่เป็นบุคคลเดินไปเดินมาตรัสรู้นิพพานแล้วเผาแล้วนั่นน่ะมันไม่ใช่พระองค์จริงพระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมรับองค์นี้ท่านยอมรับองค์ที่เป็นธรรมเป็นธรรมะเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นพระองค์จริงอาการที่แสดงให้เห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับไปอย่างไรอาศัยกันอย่างไรสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่แสดงปฏิจจสมุปบาทเห็นสิ่งนั้นคือเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงปฏิจจสมุปบาทคือความเกิดทุกข์และดับทุกข์ถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทหมดตัวตนหมดตัวกูไม่มีตัวกูการเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงก็เป็นอย่างเดียวเป็นเรื่องเดียวกันกับที่ว่าหยุดตัวกูเลิกตัวกูก็เลิกอายุเพราะไม่มีตัวกูสำหรับจะเป็นผู้อยู่อย่างมีอายุขอให้อะไรอดทนสักหน่อยเพราะมันไม่ได้ง่ายเกินไปถ้าไม่มีความอดทนมันก็ไม่อาจจะถึงขีดที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ขอให้มีความอดทนขันติอดทนทนศึกษาทนปฏิบัติไปเรื่อยๆให้มันก็จะเข้าใจได้สักวันหนึ่งเป็นแน่นอนอย่าเพ้อรำคาญอย่าเพ้อทอดทิ้งกูไม่เอาแล้วเว้ยยุ่งยากลำบากไม่รู้อะไรอยู่อย่างนี้ดีกว่าก็ได้เหมือนกันอยู่อย่างนี้ดีกว่าก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าคิดว่าอยู่อย่างนี้ดีกว่ามันก็ไม่ดีกว่าแมวเพราะว่ามันไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้มันไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เหมือนกับแมวนั่นขอให้อดทนอดทนหน่อยถ้ากลัวว่าเหมือนจะเหมือนกับแมวก็ละอายกันสักหน่อยมีหิริโอตตัปปะละอายสักหน่อยว่ามันจะเหมือนกับแมวโว้ยก็มีหิริโอตตัปปะละอายแล้วก็อดทนได้ทีนี้จะอดทนได้ทีนี้จะพยายามพยายามเรื่อยไปจนได้ประสบผลตามที่ต้องการเมื่อนั้นแหละเลิกอายุได้คือมันเลิกมีตัวตนแล้วอายุก็เลิกไปเองมีวิชาปัญญาจนเลิกตัวตนเสียได้เลิกตัวตนเสียได้ก็มันเลิกสิ่งที่จะมีอายุเลิกสิ่งที่มีอายุเสียได้ก็คือเลิกอายุคอยดิ้นรนกันต่อสู้ดิ้นรนกันไปให้มันถึงจุดนี้เราจะทำบุญเกี่ยวกับอายุปีที่จะถึงในลักษณะอย่างนี้นะไปบอกกันด้วยจะไม่ทำอย่างที่แล้วมามันบ้าล่ออายุเลิกอายุอะไรกินกันใหญ่สนุกกันใหญ่ประดับประดากันใหญ่ให้เงินกันใหญ่ให้ของขวัญกันใหญ่จะเลิกอายุยังไงมันบ้ามันไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้สิมันจึงจะเป็นเรื่องชนะอายุเหนืออายุขอใช้คำพูดอย่างนี้สักหน่อยอย่าว่าจวกช่วงจับลวกล่วงขึ้นอะไรวะขอให้ทำชนิดที่ถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเห็นการกระทำของเราแล้วท่านจะออกปากว่าสาธุสาธุแกทำดีแล้วเองทำดีแล้วก็เป็นอย่างนั้นเลยนั่นแหละขอให้ตั้งใจไว้จะให้มันเป็นอย่างนี้ทำบุญสูงสุดยิ่งกว่าบุญถึงกุศลถึงอะไรเพื่อเลิกอายุอย่ากินกันใหญ่อย่าสนุกกันใหญ่อย่ารบกวนกันใหญ่อย่าทำความยุ่งยากลำบากกันใหญ่แต่กลับมีความสงบความสะอาดความสว่างความพ้นทุกข์สูงสุดอย่างยิ่งพระพุทธองค์ก็จะทรงสาธุนั่นจึงบอกให้รู้ล่วงหน้าว่าไม่เอาแล้วไอ้ทำล่ออายุอย่างที่เคยทำมันไม่ถึงความจริงมันยังไม่ใช่ความจริงต้องทำบุญให้มันจริงให้มันเลิกอายุจะออกรายการโปรแกรมสักฉบับให้รู้ไว้ทั่วกันว่าทำอะไรวันหลังนี่มันยังอีกหลายเดือนจะทำอย่างไร
จะเป็นเลิศอายุอย่างแท้จริงอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องถูกต้องตามหลักของธรรมะพระพุทธเจ้ามาเห็นเสด็จมาเห็นแล้วก็จะทรงสาธุในที่นี้ก็เกริ่นไว้ก่อนเป็นลำดับมาทุกวันเสาร์ว่าเลิกอายุได้จะอยู่เนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงเลิกอายุได้ก็จะอยู่เนื้อโลกแห่งความเพ้อฝันนั่นแหละมันหมดแรงที่จะพูดก็ขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมที่จะให้กำลังใจอันอย่างยิ่ง สำหรับจะปฏิบัติพระธรรมให้สำเร็จประโยชน์โดยไม่มีความท้อถอยคอยตั้งใจฟังให้ดีๆให้พระท่านสวดขอยุติการบรรยายในลักษณะอย่างนี้ในการละบัดนี้